สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวดึกจากไทย PBS นะคะในค่ำคืนวันที่3กุมภาพันธ์2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะทางตำรวจไซเบอร์ได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มา9888ในวันนี้นะคะทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลสามารถควบคุมตัวคนดูแลการเงินแล้วก็รวบรวมโพยพนันได้พร้อมกับยึดของกลางอีกหลายรายการแต่ว่าเจ้าตัวปฏิเสธค่ะ